สถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวที่ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยขอเสนอซุปซิปออนไลน์ซุปซิปยามบ่ายตอนเป็นถึงลูกกษัตริย์แต่สี่องค์ชายเจ้าชายที่ไร้บัลลังก์วันนี้ต้องเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในสหรัฐอเมริกาเรื่องราวของ4องค์ชายตระกูลวิวัชระวงศ์วงเล็บอดีตราชสกุลมหิดลมีฐานันดรศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าทั้ง4คนแต่ทั้งนี้ยังไม่มีประกาศการถอดถอนฐานันดรศักดิ์ในราชกิจจานุเบกษาแต่อย่างใดซุปซิปยามบ่ายคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเรื่องของจดหมายจาก4องค์ชายถึงโตโต้บวกกับความคิดเห็นของเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ในครั้งที่แล้วแต่ซุปซิปยามบ่ายวันนี้อยากจะเอาเรื่องราวเก่ามาเล่ามาซุบซิบกันใหม่เป็นเรื่องราวของบางส่วนของจดหมายจากตระกูลวิวัชระวงศ์ลงวันที่29กรกฎาคมพ.ศ.2554เมื่อ9ปีที่แล้วอ้างอิงจากบทความเรื่อง Cloud Print Family Update ซึ่งเขียนโดยศาสตราจารย์แอนดรูวอลเกอร์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย Australian National University Coral Bell School of Asia Pacific Affairs บทความนี้ตีพิมพ์ในนิตยสารออนไลน์ New Mandara ตีพิมพ์เมื่อวันที่3สิงหาคม2011บทความนี้สำนักพิมพ์แมนดาร่าสำนักพิมพ์ออนไลน์ซึ่งเจ้าของคือมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียบทความนี้แปลโดยคุณดวงจำปาขออนุญาตเอามาเล่าเป็นบางส่วนให้เห็นภาพโดยรวมว่าเรื่องราวของเดิมนั้นเป็นมาอย่างไรความรู้สึกนึกคิดของ4องค์ชายเป็นอย่างไรบทความนี้ขอนำส่วนแรกที่4องค์ชายเขียนถึงปวงชนชาวไทยและบอกถึงว่าณเวลานั้นพวกเขาต้องลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในสหรัฐอเมริกานับเป็นเวลาถึง15ปีที่จากบ้านเกิดเมืองนอนไปบทความดังกล่าวคุณดวงจำปาได้แปลเพื่อนๆที่สนใจไปดูฉบับที่แล้วฉบับเต็มคลิปในครั้งที่แล้วได้นะครับปีนี้เป็นปีที่15ที่พวกเราได้มาอาศัยในต่างประเทศหลายปีที่ผ่านมาพวกเราได้รับกำลังใจที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาและความปรารถนาดีจากทางอินเทอร์เน็ตและอีกหลายๆแห่งจากประชาชนของประเทศไทยที่กล่าวมานี้รวมไปถึงทั้งภายในประเทศและทั่วทุกมุมโลกเราขอแสดงความขอบคุณจากเบื้องลึกของหัวใจเราด้วยความเคารพนอบน้อมและเราขอขอบคุณที่ท่านทั้งหลายไม่เคยลืมพวกเราเลยเราได้แต่ทราบมาว่ามีบางท่านที่ยังสงสัยหรือมีคำถามเกี่ยวกับว่าเราไปอยู่แห่งหนตำบลใดภายในหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการลบล้างข้อสงสัยและข่าวลือที่ปัสจากความจริงเราจึงขอตัดสินใจที่ใช้โอกาสนี้เพื่อจะเปิดเผยให้ทราบถึงสถานการณ์ของพวกเราหลายปีที่ผ่านมาเราได้แต่รอคอยอย่างอดทนต่อคำสั่งเพื่อให้เราทั้งหมดเดินทางกลับไปยังประเทศไทยได้ก็เหมือนกับอย่างที่เป็นอยู่ในตอนนี้เราไม่เคยได้รับคำตอบใดๆจากพ่อของเราคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารวงเล็บฐานันดรเมื่อปี2554
หรือแม้แต่การติดต่อใดๆก็ตามจากสำนักพระราชวังเมื่อปี2539ในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษพ่อของเราได้ออกคำสั่งไม่ให้พวกเราเดินทางกลับบ้านในประเทศไทยเราได้รับคำสั่งโดยเฉพาะเจาะจงว่าเราไม่สามารถใช้ตำแหน่งของพระบรมวงศานุวงศ์ได้และต้องใช้นามสกุลวิวัชระวงศ์แทนไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามเราไม่เคยสละตำแหน่งของเราทั้งฝ่ายพระบรมวงศานุวงศ์โดยทางสมัครใจหรือเลือกยอมที่จะใช้นามสกุลมหิดลแทนเนื่องจากเราไม่ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากทางพระราชวังโดยทางการเงินหรือเรื่องใดๆพวกเราได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในสหรัฐอเมริกากับแม่ของเรานั่นคือข้อความส่วนต้นของจดหมายฉบับนี้ถึงปวงชนชาวไทยที่นำจดหมายฉบับนี้เพื่อจะได้ทราบว่าความรู้สึกนึกคิดของ4องค์ชาย4ท่านชายตระกูลวิวัชระวงศ์หรือมหิดลเดิมนั้นเป็นอย่างไรจนถึงนาทีนี้ถึงเวลานี้ยังไม่เคยมีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการว่า4องค์ชายหรือ4ท่านชายนี้กระทำความผิดเรื่องอะไรและมีการถอดถอนฐานันดรศักดิ์อย่างเป็นทางการแล้วหรือไม่อย่างไรทุกอย่างล้วนดำมืดกรณีนี้คงเป็นกรณีเดียวในโลกที่4องค์ชายหรือ4ท่านชายต้องถูกเนรเทศวงเล็บอย่างไม่เป็นทางการและต้องรีภัยทางการเมืองเนื่องจากไม่สามารถใช้พาสปอร์ตประเทศไทยได้วันนี้ทั้ง4ได้รับสารภาพสัญชาติอเมริกันจากกระบวนการหลีภัยทางการเมืองนับเป็นเรื่องแปลกเมื่อพ่อเป็นกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นคิงของประเทศแต่ลูกชาย4คนต้องเป็นผู้หลีภัยทางการเมืองต้องถือพาสปอร์ตชนชาติอื่นเนื่องจากมีปัญหาทางการเมืองซึ่งวันนี้ไม่มีใครตอบได้ว่าทั้ง4คนนี้มีปัญหาทางการเมืองเรื่องอะไรนั่นคือการเท้าความนำถึงเรื่องราวของจดหมายจาก4องค์ชายถึงปวงชนชาวไทยและเรื่องราวของ4องค์ชายจดหมายถึงโตโต้เมื่อโตโต้ไปติดเข็มกัด4องค์ชายเรื่องราวเป็นอย่างไรไปรับชมรับฟังกันครับจดหมายจาก4องค์ชายถึงโตโต้คุณและทางผมต้องเดือดร้อนมากขึ้นอีกและทางที่ดีเพื่อความปลอดภัยโอ้อะไรจะขนาดนั้นข่าวราชสำนักจากเยอรมนีตอนขนาดลูกแท้ๆยังกังวลว่าจะเดือดร้อนเลยหลังเข็มกัด4องค์ชายได้มาติดบนอกเสื้อของโตโต้ปิยรัตน์จงเทพดราม่าก็เกิดขึ้นทันที4องค์ชายมีจดหมายเปิดผนึกมาถึงโตโต้ทันทีสรุปเนื้อหากังวลว่าทางผมอาจจะเดือดร้อนมากขึ้นอีกไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใดๆเลยมาตลอด25ปีมีจุดๆๆที่ราชสกุลยอมรับและได้รับการวางพระองค์ไว้แล้วฮ่าๆๆคนที่มีจิตใต้สำนึกมันจะไม่คิดทิ้งลูกมันแม้แต่หมายังรักลูกของมันเองเขาว่าเกิดเป็นคนต้องทนทุกข์ไม่สนุกเท่ากำเนิดเกิดเป็นหมาอิสระอยู่กับตัวทุกเวลาเรื่องปัญหาไม่มีมากวนใจเกิดเป็นคนสับสนวุ่นวายนักมีทั้งรักโลภโกรธหลงปลงไม่ได้เกิดเป็นหมาว่าต่ำต้อยน้อยค่าไรก็ยังไม่เท่ามนุษย์สุดเลวทรามคำเขาว่าแม้แต่หมายังรักลูกความพันผูกของสัตว์โลกแสนงดงามลองทบทวนความรู้สึกแล้วนึกตามตั้งคำถามคนกับหมาค่าต่างกันวงเล็บอย่างไรฮ่าฮ่าฮ่า
โอ้วันนี้เป็นดราม่าอีกครั้งเมื่อปิยรัตน์จงเทพแคมเปญเข็มกัด4ชั้นชายใส่ตูดสุดหล่อเฟี้ยวแบบนี้ในเมื่อมีเข็มกัดพระองค์เจ้าทีปังกรรัตมีโชคที่หลายคนรู้ว่าใครอยู่ฝั่ง904จะติดเข็มกัดแบบนี้มาวันนี้ปิยรัตน์จงเทพทำแคมเปญเข็มกัด4องค์ชายออกมาทำให้นึกถึง4พี่น้องตระกูลวิวัชระวงศ์ทันที4พี่น้องที่ต้องจากแผ่นดินไทยไปนานมากกว่า25ปีแล้วใครจะไปคิดในวันนั้นว่า4องค์ชายสายเลือดของสมเด็จพระบรมจะต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองแล้ววันนี้จดหมายจาก4องค์ชายได้เขียนออกมาชัดเจนว่าขนาดเป็นเลือดขัตติยะเป็นลูกแท้ๆยังต้องกังวลว่าจะเดือดร้อนกังวลเรื่องของความปลอดภัยนับภาษาอะไรกับคนที่ไม่ใช่เลือดเนื้อเนื้อไขนับภาษาอะไรกับประชาชนเรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์วันนี้เราจะไปดูรายละเอียดกันหลังจากที่ปิยรัตน์จงเทพได้ติดเข็มกัด4องค์ชายแบบนั้นวันนี้เรื่องราวที่เป็นดราม่าเพราะ4พี่น้องตระกูลวิวัชรวงศ์ได้มีจดหมายมาถึงโตโต้โดยมีรายละเอียดดังนี้ถึงวีวอลันเทียวงเล็บคุณโตโต้ตามที่ได้มีภาพปรากฏคุณได้นำรูปของผม4คนมาติดที่อกเสื้อนั้นผมเข้าใจว่าคุณพยายามสื่อความหมายว่าพวกคุณไม่ได้คิดจะล้มล้างสถาบันพวกคุณยังมีความปรารถนาดีต่อสถาบันการที่คุณติดรูปผมนั้นอาจไม่เป็นไปตามที่คิดและอาจยิ่งทำให้ยากขึ้นเพราะพวกผมคือบุคคลที่ทางข้างบนไม่ยอมรับและไม่เคยให้ความช่วยเหลือใดๆเลยตลอด25ปีที่ผ่านมาถ้าคุณยังติดรูปผมทั้ง4คนอีกต่อไปคุณและทางผมต้องเดือดร้อนมากขึ้นอีกทางที่ดีเพื่อความปลอดภัยถ้าคุณอยากแสดงความจงรักภักดียังมีบุคคลที่ข้างบนและทุกราชสกุลยอมรับเพราะพระองค์ท่านมีเลือดขัตติยะเต็มพระองค์และได้รับการวางพระองค์ไว้แล้วพระองค์ท่านทรงมีพระบารมีและทำให้ข้างบนเข้าใจคุณมากขึ้นหวังว่าคุณคงเข้าใจความปรารถนาดีตามนี้ผมไม่อยากเข้ามายุ่งเลยแต่มีความจำเป็นที่จะต้องชี้แจงขอพระสยามเทวาธิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในประเทศไทยจงปกปักรักษาประเทศไทยจงคุ้มครองผู้มีความรักและหวังดีเสียสละตนเพื่อประเทศชาตินั่นคือจดหมายเปิดผนึกจากพี่น้องตระกูลวิวัชระวงศ์วงเล็บมหิดลเดิม4องค์ชายที่ประสูติแต่หม่อมตุจารินีหม่อมเบนและต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในสหรัฐอเมริกาจนถึงทุกวันนี้จดหมายนี้ชัดเจนหลายประเด็นประเด็นที่1พวกผมเป็นบุคคลที่ข้างบนไม่ยอมรับไม่เคยให้ความช่วยเหลือใดๆเลยตลอด25ปีประเด็นที่2หากยังติดรูปคุณและผมต้องเดือดร้อนมากขึ้นอีกทางที่ดีเพื่อความปลอดภัยโอ้ขนาดอาจไม่ปลอดภัยเลยนะอีกประเด็นหนึ่งคือมีบุคคลที่ข้างบนและทุกราชสกุลยอมรับเพราะมีเลือดขัตติยะเต็มพระองค์โอ้อย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าประเด็นสุดท้ายผมไม่อยากมายุ่งเลยแต่มีความจำเป็นต้องชี้แจงแม้จดหมายสั้นๆนี่ทำให้เราชัดเจนหลายเรื่องหลายประเด็นนี่ขนาดลูกแท้ๆนะหมายังรักลูกแต่คนคนนั้นทำไมถึงเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจเลยนะปิยรัตน์จงเทพได้ตอบจดหมายถึงเรื่องราวดังกล่าวจากตีพี่น้องตระกูลวิทย์วัชรวงศ์เมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วว่า
ถึงวิวัชระวงเล็บองค์ชายทั้งสี่ขอบพระคุณในความปรารถนาดีถือเป็นความจริงที่ผมต้องการให้ใครสักคนได้ออกมาสื่อสารถึงสิ่งที่ราชวงศ์ไทยทำกับมนุษย์ด้วยกันแม้แต่เลือดเนื้อเชื้อไขของพวกเขาคงไม่มีเสียงใดที่จะมีน้ำหนักมากไปกว่าเสียงของพวกเขาเองผมได้รับรู้ความปรารถนาดีของทั้ง4คนต่อตัวผมเช่นนี้แล้วและยังทราบถึงความกังวลเรื่องความปลอดภัยของทั้ง4คนด้วยดังนั้นผมสัญญาว่าจะยุติการติดเข็มกลัดภาพของทั้ง4คนถือว่าภารกิจนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นตามประสงค์ที่ผมต้องการสื่อสารกับสังคมแล้วขอบพระคุณและขออภัยหากทำให้เกิดความกังวลและเดือดร้อนประชาชนทั้งหลายจงพิจารณาเองเถิดว่าแม้แต่ลูกแท้ๆยังต้องเผชิญทุกข์แสนสาหัสแล้วประชาชนอย่างเราจะมีชะตากรรมอย่างไรโอ้เหลือเชื่อจริงๆขนาดลูกในไส้ยังต้องกังวลถึงความปลอดภัยยังต้องกังวลถึงอาจเดือดร้อนมากขึ้นอีกในเรื่องราวดังกล่าวมีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิเช่นเป็นกลวิธีที่แยบยลจากคุณโตโต้ขอบคุณองค์ชายทั้ง4ที่ออกมายืนยันให้คนไทยได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณอีกท่านหนึ่งครับกลับมาเถอะมาช่วยประเทศไทยฮ่าฮ่าฮ่าตัวเองอย่าเอาไม่รอดบอกแล้วความปลอดภัยยังต้องกังวลอยู่เลยฮ่าฮ่าฮ่ากลับมาได้อย่าลืมโตโต้แล้วกันนะองค์ชายสี่เอาไปเลยเกี๊ยวสี่ชามชายสี่บะหมี่เกี๊ยวเอาไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าท่านต่อไปครับกูบอกเลยถ้าสี่กุมารไม่โดนขับให้ไปอยู่ต่างประเทศแล้วมียศตำแหน่งเหมือนลูกคนอื่นๆน่าจะวุ่นวายกว่านี้อีกหลายเท่าอยู่แบบคนปกติน่ะดีแล้วใช่แล้วเห็นด้วยในเมื่อคนทั้ง4ออกมาแสดงชัดเจนขนาดนี้แล้วหวังว่าคนในเฟซที่พยายามไปอวยทรงพระเจริญใช้ราชาศัพท์กับเขาต้องหยุดด้วยนะระวังเดี๋ยวเขาไม่ปลอดภัยเป็นกังวลแทนฮ่าฮ่าฮ่าอะไรกันเลือดในไส้พี่น้องกันแท้ๆมันจะฆ่าจะแกงกันได้เชียวหรือฮะหมายังรักลูกไม่เชื่อมั้งท่านต่อไปบอกว่าถ้าในยะที่ทั้งสี่เขียนมาเลือดขัตยะเต็มพระองค์มีองค์เดียวคือเจ้าหญิงใหญ่ห้าพา 5,000 นั่นเองฮ่าฮ่าแม้กฎมนเทนบาลยังอยู่นะอย่าไปยุ่งหรือเอาเขามาเกี่ยวข้องเลยครับหวังว่าจะมีคนตาสว่างเพิ่มขึ้นจากข้อความนี้นี่ขนาดลูกแท้ๆแล้วลูกขี้ฝุ่นทั้งหลาย70กว่าล้านคนมึงจะเอาอะไรกันนักกันหนาฮ่าโอ้เรื่องราวของ4พี่น้องตระกูลวิทย์วัชรวงศ์ทางช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เคยลงไว้หลายคลิปเพื่อนๆที่อยากติดตามกดด้านบนดูเรื่องราวของ4พี่น้องตระกูลวิทย์วัชรวงศ์ว่าอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาและเนื่องจากคลิปนี้เป็นคลิปรีรันซึ่งนำความเห็นของเพื่อนๆหลังจากได้ดูคลิปนี้ในเพจหลักมาลงไว้เราไปดูกันนะครับว่าเพื่อนๆของเรามีความเห็นอย่างไรขนาดลูกของเขาแท้ๆยังโดนเลยไอ้พวกที่ยังอยู่ทุกวันนี้ระวังไว้เถอะหมดโปรเมื่อไหร่โดนดีแน่จะเอาอะไรกับแน่นอนกับคนวิปริตพวกคุณเป็นองค์ชายยังดีกว่าพวกประชาชนคนไทยเป็นแค่องค์ชาติของมันอาจเกิดอันตรายกับลูกทั้ง4คนได้เพราะกลัวมาเป็นใหญ่ในประเทศจึงไม่ยอมให้กลับมาเด็ดขาดยังเป็นห่วงทุกพระองค์ค่ะความเห็นต่อไปเป็นบทกวียาวมากของเพื่อนๆของเราที่มาให้ความเห็นแอดมินได้ขออนุญาตแล้วที่จะนำมาเผยแพร่ต่อไปเพื่อนๆของเราเขียนเป็นบทกวีว่าลูกในไส้ยังผักใสใส่ตะกร้า
เวี่ยงไปไกลถึงเมกาน่าสงสารเด็กตาใสผิดอะไรพ่อคนพาลไม่ประหารก็เหมือนสั่งขังจำจองให้ดิ้นรนกูไม่สนไม่มองหน้าเป็นราชาแต่หน้าดำเหมือนโดนของพ่อไม่รักแต่แม่โอ๋ขนเลยพองเป็นกิ่งคองคองกราประชาไตไปภาคแม่ไปแยกลูกถูกแล้วหรือแล้วจะให้คนนับถือที่ตรงไหนต้องบังคับต้องข่มขู่อยู่ร่ำไปเหมือนฮิตเลอร์กลับมาใหม่ใจซาตานปลูกผักชีไว้ลอยหน้าว่ารักลูกผิดเป็นถูกคนอยากฟ้องไปถึงศาลศาลพระภูมิศาลปู่ย่าศาลพระการทรมานพวกชาวบ้านเขาทำไมเขาไม่รักหักด้วยเข่าเข้าห้องขังใครบอกชังยัดข้อหาปรับสินไหมประเทศกูมิมีธรรมยากทำใจส้วมทองคำสร้างมาได้ยุคกาลีกาลีบ้านกาลีเมืองเรื่องอุบาทประชาชาติเขานินทาเรื่องภาษีสะสมเมียให้เงินเดือนเหมือนแจกฟรีเป็นเงินที่เก็บจากราชใช้เงินกูรุ่นปู่ทวดก็เอาน้องมาทำเมียอยากเรียกเฮียแต่กลัวคนเขาตบหูลูกที่เกิดตายอย่างไวเหมือนผิดครูความเจ้าทูถ่ายทอด DNA บางคนบางคนป่วยเป็นโรคจิตให้สงสัยเรื่องเลือดชิดยีนหักเหเลือดใกล้กันผสมกันสวรรค์เทสิ้นตระกูลพวกเจ้าเล่ด้วยพงพันโลมานอฟหรือมารีอังตูรเนสตายสังเวชไม่มีหัวคนเสียฝันหัดเรียนรู้อยู่ทันโลกเข้าใจกันหัดแบ่งปันอย่าขยันแต่หาเมียบอกพระเจ้าเอาน้ำมนต์มาล้างหน้าอย่ามัวเรียเล่นสามช่าจนหน้าเสียหน้าเป็นฝ้าหรือโดนของนักกองเชียร์หมอเก่งๆให้ถามเมียที่ทำนมไปเลเซอร์ไปยกหน้าไปโบท็อกไปทำหล่อแต่งมาหลอกสันให้สมแล้วเมียมึงรักและดำคนชอบอมก็อบรมไปพร้อมกันที่ยันฮีสันให้ถึงให้ทั่วตัวให้งามพร้อมยามก้มกราบทำตัวค่อมเจ้าคุณผีกูเบื่อมากหน้าบ้านกูเป็นชะนีหมายืนฉี่ข้างเสาไฟใกล้รูปมึงกูพิมพ์ไปก็เสียวหัวกลัวฮิตเล่หน้าเหมือนหมาตอนโดนเย่สองสลึงมีหมูน้อยบอกไม่รู้ตัวกลมกึงอยากมอบโรสสีวรึงให้ไปครองไล่ก็แล้วด่าก็แล้วสาบก็แล้วยิ้มเป็นแต๋วมินิฮาร์ดไร้สมองวัคซีนกูหูเปียกปีใยไม่จองมัวแต่จ้องทำกำไรไอ้จังไรคุณโตโต้ผมขอเผือกเรื่องเข็มกัดว่าปัดอย่าสแกนชัดไปไหนให้ไปคุยร้านบะหมี่สี่องค์ชายใครมาจับเตรียมซุปไว้สาดให้นองอ้วนหมูตุ๋นหอมกุ่นกุ่นน่าอร่อยกินบ่อยๆก็อวบอ้นเป็นท่านอ๋องบะหมี่เราเชียวเหมือนอินรีบมาจอง112จับบะหมี่คนโลโซฟ้องไปโรดมันจะล้างค่าเผ่าพันธุ์แม้แต่มีก็ตามฟันคุณโตโต้หนีไปขายลาดหน้าบ้างตาเสียโอวันตินโตมีโลโก้เสียหน้าตีนเป็นคู่แข่งโอวันตินรถม็อกค่าราดหน้ามันพริกชี้ฟ้าตาทักษิณแม้อร่อยมากอยากให้กินคุณโตโต้เรื่องหินคิดให้ดีเรื่องโตโต้ขอจบก่อนนะครับต้องไปจับบักเน่ๆบักสองสีกูแต่งกรมีคนลอกบักอัปรีคลิปฤทธิ์สีโหนกระแสไม่แคร์กันก๊อปปี้เพจเศษสวะขยะเปียกรู้จักทักรู้จักเรียกกูก็หันบ้านกูก๊อกแต่งเล่นแต่งทุกวันลิขสิทธิ์เดี๋ยวเจอกันแปลงก่อนกูคำเน่ๆก็ฉายเฉเป็นคำอื่นคนชมชื่นเงียบเป็นสากเลยนะสูดูแอดมินช่องนี้บ้างเขายกหูกูก็ยอมให้อ่านอยู่เพื่อมวลชนอ่านไปเถอะ
หากอ่านไปไขกังขาอ่านไปแล้วให้คุณค่าทุกแห่งผลสลิมตื่นอย่าโง่นานเบื่อเกินทนกลับเป็นคนเลิกจมโคลนอยู่อย่างวายโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับแม่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 เพื่อนๆของเราไม่ธรรมดาจริงๆฮ่าฮ่าฮ่าไม่ต้องชูใครเอามาเป็นนั่นเป็นนี่หรอกคนไทยจะดีขึ้นถ้าไม่มีระบอบนี้คนไหนก็โหนจังเห็นด้วยอย่างแรงทำตัวเหมือนกบเลือกนายนะคนไทยเป็นอิสระชนไม่เป็นหรือไงนะประชาชนคนไทยส่วนหนึ่งนี่โง่เองมักอยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรีทำตัวเองให้ต่ำลงทำให้คนไม่เท่ากับคนบวกหนึ่งโหนแบบบ้านเมืองไม่ต้องเดินหน้าโลกยุคใหม่คนปกครองกันเองได้สถาบันก็ต่างคนต่างอยู่ว่าอย่างนั้นไหมจริงโหนกันจังกะมาห้อยให้ฝ่ายโหนกาบหมอบกาบกันอยู่อีกพวกที่โหนสรรเสริญนี่รู้สึกกันมั่งไหมว่ากำลังจะหาปลอกคออันใหม่มาสวมรู้กันมั่งหรือเปล่าฮะทำไมไม่รักลูกผลิตอย่างเดียวไม่เลี้ยงดูไม่ดูแย่ เท่ากับในประเทศลูกตัวเองผลิตเยอะมีเยอะยิ่งเปลี่ยนภาษีมีลูกเป็นขยงเลยบัลลังก์สตังสมบัติอำนาจบารมีไงฮ่า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 ฮู้นั่นคือความคิดเห็นของเพื่อนๆของเราในเพจหลักที่ให้ความเห็นหลังดูคลิปนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่เขียนก่อนไว้เหยียดยาวแต่ฟังแล้วได้อารมณ์ได้ความรู้สึกดีขอขอบคุณด้วยหัวใจคารวะมาณที่นี้เรื่องราวของ4องค์ชายที่ถูกเนรเทศแม้กระทั่งพาสปอร์ตไทยก็ใช้ไม่ได้ต้องกลายเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองอยู่ที่อเมริกาเป็นเวลาช้านานความเจ็บปวดตลอด25ปีที่ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอนหนีเอาตัวรอดเกือบไม่ทันแม้แต่พาสปอร์ตไทยยังไม่สามารถใช้ได้ต้องลี้ภัยทางการเมืองนี่ขนาดลูกในไส้นี่ขนาดหลานแท้ๆยังเป็นแบบนี้นับภาษาอะไรกับประชาชนบรรดาขี้ข้าบรรดาไพร่ทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องชัดเจนแล้วว่าราชสกุลทั้งหลายไม่ได้มองประชาชนชาวไทยเป็นคนเหมือนกับพวกเขาวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นพวกเราย่อมรู้ดีสกุลต่างๆราชสกุลเครือข่ายของบรรดาลูกท่านหลานเธอต่างกอบโกยเก็บกินเลือดเนื้อหยาดเหงื่อจากบรรดาไพร่ทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เจ็บปวดเป็นความจริงของประเทศนี้แม้กระทั่งลูกหลานของเขาแท้ๆยังต้องตกกระกำลำบากแบบนี้นับภาษาอะไรกับประชาชนนั่นคือเสียงจากคลิปของเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวที่รัฐไทยไม่ชอบใจวันนี้ช่องข่าวนี้ถูกบล็อกในประเทศไทยหากเพื่อนๆต้องการรับชมรับฟังคลิปมากกว่า 1,700 คลิปของช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ทำได้โดยการตั้งค่าประเทศในปุ่มตั้งค่าเป็นประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถรับฟังรับชมได้ตามปกตินี่คือภารกิจทางประวัติศาสตร์ภารกิจในการส่งต่อข้อมูลข้อเท็จจริงให้คนไทยในประเทศได้รับรู้รับฟังรับทราบการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อประชาชนได้รับรู้ข้อเท็จจริงภารกิจที่สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์คือการส่งต่อข้อมูลข้อเท็จจริงให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับรู้ว่าข้อมูลทั่วโลกเป็นอย่างไรข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรภายใต้กาลานิเซียที่ถูกกดทับด้วยกฎหมายของรัฐบาลคสช.ร่วมมือกับกษัตริย์และชนชั้นศักดินาทำให้ประชาชนในประเทศไม่สามารถรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงวันนี้การต่อสู้ในโลกออนไลน์ด้วยข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ
นี่คือภารกิจประวัติศาสตร์ท่านที่ได้ยินเสียงนี้แล้วกรุณาส่งต่อข้อมูลนี้ไปให้เพื่อนๆและกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งช่องข่าวนี้ช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์2021เป็นช่องสำรองของช่องข่าวเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อเสรีภาพเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันด้วยจิตคารวะแอดมินช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เราจะสู้ไปด้วยกันไม่สู้ก็อยู่อย่างทาสคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของข่าวราชสำนักจากเยอรมนีตอนขนาดลูกแท้ๆยังกังวลว่าจะเดือดร้อนเลยต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกภารกิจในการกระจายข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไปสู่คนไทยให้มากที่สุดนี่คือภารกิจสำคัญทางประวัติศาสตร์ในการเปลี่ยนความคิดในการเบิกเนตรให้ตาสว่างนี่คือภารกิจสำคัญทางประวัติศาสตร์และอันหนึ่งเนื่องจากช่องข่าวนี้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยดังนั้นการติดตามและกดกระดิ่งคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสำหรับเพื่อนๆที่หาช่องไม่เจอขอให้พิมพ์คำว่าแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์หลังจากนั้นคลิปต่างๆก็จะขึ้นมาในช่อง YouTube ให้เพื่อนๆเลือกเข้ารับชมรับฟังกันได้ขอบคุณมากครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนโดยเฉพาะที่อยู่ในต่างประเทศให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ